หากได้ชื่อว่าเป็นอสรพิษแล้วย่อมแน่นอนว่าต้องถูกจัดให้อยู่ด้านบนของห่วงโซ่อาหารส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้ออกล่าโดยปราศจากศัตรูแต่ทว่าแม้จะเป็นยอดนักล่าเพียงใดเจ้างูลายสอตัวนี้ก็ยังมีศัตรูที่เป็นปรสิตที่ไม่อาจต่อกรได้เลยแม้แต่น้อยอย่างเช่นเห็บงูที่เกาะกินเลือดของเจ้างูลายสอตัวนี้มานานแหลมเดือนแม้จะเป็นงูนักล่าที่ดูน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่อาจสู้การเกาะกินเลือดที่แน่นของเห็บงูได้งูลายสอตัวนี้จะไม่สามารถแกะเห็บงูออกจากตัวได้เลยไม่ว่ามันจะพยายามสักแค่ไหนก็ตามซึ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างความเจ็บปวดและทรมานให้กับเจ้างูลายสอเป็นอย่างมากเมื่อทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างซึ่งเป็นช่องสารคดีเชิงอนุรักษ์ได้มาพบเจอกับเจ้างูลายสอผู้โชคร้ายตัวนี้เข้าจึงได้เข้าทำการช่วยเหลือแกะเห็บที่อยู่บนหลังคอทั้ง3ตัวออกจากคอของงูลายสอเพื่อให้งูลายสอตัวนี้ได้ใช้ชีวิตต่อในระบบนิเวศโดยที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปชมคลิปการช่วยงูลายสอตัวนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้างูลายสอกันสักนิดนะครับงูลายสอสวนหรืองูลายสอบ้านเป็นงูขนาดกลางส่วนหัวและลำตัวมีสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลล้อมเขียวด้านข้างของหัวมีเส้นสีดำจากด้านล่างของตาลงไปที่เกล็ดขอบปากและมีเส้นสีดำจากทางด้านท้ายตาลงไปที่มุมขากรรไกรและทางด้านท้ายของมุมขากรรไกรจะมีเส้นสีดำพาดเฉียงขึ้นไปที่ส่วนบนของท้ายทอยและตามลำตัวจะมีลายสีดำแซมบางตัวอาจมีสีแดงส้มๆแซมบริเวณข้างลำตัวใต้ท้องมีเกล็ดสีขาวแต่เกล็ดสีขาวใต้ท้องนี้จะมีขอบด้านท้ายเป็นแถบสีดำเป็นงูไม่มีพิษไม่อันตรายเป็นงูที่มีความว่องไวมากเมื่อถูกคุกคามจะหนีอย่างรวดเร็วอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำออกหากินในเวลากลางวันในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำและกินสัตว์น้ำเช่นปลาหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นกบเขียดลูกออดเป็นอาหารในประเทศไทยนั้นสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศหลังจากนี้ไปเป็นคลิปวิดีโอที่ทางทีมงานเปิดสมองสองโลกกว้างได้จับงูลายสอมาถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเพื่อการศึกษาและได้ทำการช่วยเหลือแกะเห็บงูทั้ง3ตัวออกจากคองูลายสอตัวนี้เชิญรับชมต่อได้เลยครับนี่เพื่อนๆนะครับวันนี้พอดีเลื้อยเข้ามาในบ้านเนาะแล้วก็รู้สึกสังเกตเห็นนะครับตัวนี้จะมีเห็บงูนะครับนี่เห็บงูเราจับมาเพื่อจะช่วยเขานะครับอยู่ที่คลอเห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นไหมยังไม่เห็นนี่จะมีเห็บงูที่คอนะเห็นไหม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 เดี๋ยวเราจับมาเพื่อช่วยเขานะครับมาลงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเลยเข้ามาในบ้านเนี่ยเรามีแมวเนาะมีแมวเดี๋ยวแมวก็จะทำร้ายเขานะครับนี่อ่ะดูครับมาตากล้องดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมีเห็บงูติดอยู่ประมาณ 3-4 ตัวที่คอเห็นไหมนะครับนี่แล้วเรามีแมวนี่หันไปดูแมวนะครับแมวนี่ก็คือเราก็เลยต้องจับเข้ามานะครับมีแมวนะครับก็เขาอาจจะถูกทำร้ายได้นะครับดูจากรอบข้างเห็นไหมครับเรามีแมวค่อนข้างเยอะนะที่บ้านก็แล้วเขาเป็นลูกงูนะครับเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับก็จะเข้ามากินเขียดกินหนูกินแมลงอะไรพวกไม่กินแมลงกินเขียดกินหนูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคอจะทำร้ายเขาหรืออะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน้องทำอะไรหรอกเขาไม่อันตรายนะครับเขาเข้ามาเพื่อจับหนูจับเขียดจับลูกกบกินนะครับอันนี้เราก็แล้วพอดีบังเอิญเราดันไปเห็นนะครับที่คอเขามีเห็บอยู่นะครับเราก็จะช่วยเขานะครับคือเอาเห็บออกก่อนแล้วเราก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้เขาหากินต่อไปเพราะเขาเป็นงูที่ไม่อันตรายเลยนี่เพราะบ้านเราเป็นบ้านสวนเนาะเดี๋ยวเราจะเอาเห็บออกก่อนเอาเห็บออกแล้วเราก็จะไปปล่อยในชายป่าเนาะชายป่าข้างบ้านนี่แหละเพราะว่าถ้าปล่อยอย่างนี้เดี๋ยวแมวเราจะทำร้ายเขาได้นะครับเราก็เขายังเป็นลูกงูอยู่นะครับเขาอาศัยอยู่ข้างบ้านเรานี่แหละแต่พอดีบังเอิญเขาหลบเข้ามาในบ้านนะครับเข้ามาหากินในบ้านนั่นแหละตัวสวยเลยนะ
ต้องระวังนะแต่กล้องเดี๋ยวกล้องหลังจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยเอาเห็บออกจากคองูนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับพอดีเราถ่ายอยู่ข้างถนนเนาะต้องขอเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักชนิดงูนะครับผมก็ไม่แนะนำให้จับงูด้วยมือเปล่าแบบผมนะครับอันนี้พอดีผมรู้จักชนิดงูนะครับมาถึงเขาจะไม่มีพิษนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เขากัดเท่าไหร่นะครับไม่อยากให้เขากัดสักเท่าไหร่หน่อยเราจะไม่ทำให้เขาตกใจนะครับครับนี่เขาก็จะมีเห็บอยู่ที่ตัวนี้3ตัวนะครับทีนี้เราจะดึงออกให้เขาอึ๊บนี่เห็บ1ตัว2ตัวเขาเป็นงูที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับไม่มีพิษเลยเขาเวลาเจอมนุษย์เนี่ยนะครับเวลาเจอมนุษย์เนี่ยเขาจะหนีซะมากกว่านะครับมากกว่าที่จะทำร้ายเราแค่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบถ้าเป็นคนก็วิ่งป่าราบเห็นคนก็วิ่งป่าราบแล้วขึ้นหนีซะมากกว่านะครับสำหรับเจ้างูตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะนำไปปล่อยกันเนาะย้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักชนิดงูผมไม่แนะนำให้จับงูด้วยมือเปล่าเหมือนผมนะครับเพราะว่างูนะครับหลายชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะของสีแปรผันนะครับที่เราอาจจะดูแล้วสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนได้มันก็ค่อนข้างอันตรายเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับเพียงแต่เราพอที่จะรู้จักงูบ้างนะครับนี่เราก็เลยพอจับได้นะครับเมื่อเราพอจับได้นะครับเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับนี่ดูหัวเห็นไหมครับและที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่เราช่วยนะครับเราถ่ายเราแกะเห็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปปล่อยกันนะครับนี่เราจับมาเพื่อถ่ายรูปนะครับศึกษาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเรานะครับเป็นสารคดีเชิงอนุรักษ์สัตว์นะครับไม่ได้โลกสวยนะครับสำหรับบางคนอาจจะกลัวงูแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยคืองูมันไม่มีพิษก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติของเขานะครับที่สำคัญไม่มีพิษไม่มีภัยต่อมนุษย์แน่นอนครับเพียงแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วไม่มีอันตรายแน่นอนครับหากินเก่งมากเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปปล่อยกันดีกว่าป่ะครับเพื่อนไปปล่อยกันว้าวสวยป่ะหลังจากที่เราได้ทำการช่วยเหลือเอาเห็บออกจากคองูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็นี่ครับตากล้องแพนไปเลยข้างๆที่จะเป็นนาข้าวนะครับก็คือเขาก็เข้ามาหานี่แหละเข้ามาหาอาหารกินในบ้านเราเนาะมันเป็นกบเขียดกบลูกกบลูกเขียดมันเข้ามากินแมลงจากแสงไฟนะครับเจ้างูนี่ก็เข้ามาหาอาหารกินนะครับหากบหาเขียดกินนั่นแหละแต่ว่าเผอิญว่าเราต้องจับออกเพราะว่าด้วยขนาดงูที่ตัวเล็กนะครับบ้านเรามีแมวซึ่งค่อนข้างจะโหดร้ายต่อสัตว์พวกนี้นะครับด้วยขนาดตัวที่เล็กเนี่ยเป็นอาหารแมวอย่างดีเลยนะครับแมวจับมาเล่นนี่รับรองไม่รอดแน่หลังจากที่เราช่วยเหลือเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปลุกให้เขาตื่นนะครับแบบนี้เขาก็น่าจะเชื่องละอันนี้เขาไม่ได้ตกใจเลยเพื่อนเห็นไหมเขาไม่ตกใจเลยนะถ้าเราปฏิบัติเขาอย่างดีนะครับจับด้วยความละมุนละม่อมนะเขาก็จะเห็นไหมครับผมไม่ได้บีบคอเขาเลยนะเห็นไหมไม่ได้จับหัวบีบคอเลยนะครับถือว่าเขามีพฤติกรรมนะครับที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับมนุษย์เลยเห็นไหมครับเมื่อเขาไม่ตกใจนะครับเขาก็จะไม่ทำอันตรายเราเลยนะครับเป็นนี่นะครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมของเขาที่เขาไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพียงแต่เรากลัวเขาไปเองนะครับเรากลัวเขาไปเองสวยสวยงามเลยดูลายหัวดูลายหัวนะครับสวยเลยว้าวสวยมากจากที่เราจับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นี่นะครับเราก็จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเลยนะครับนี่ผมปล่อยเขาแล้วนะแต่เขามีพฤติกรรมนะครับที่ไม่ก้าวร้าวต่อมนุษย์เลยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ทันเห็นเลยเห็นไหมไม่ทันเลยน่าจะตกใจตากล้องเดินเข้ามาน่าจะตกใจก็ไปแล้วครับถ้าหากเป็นบ้านสวนอย่างเงี้ยอย่างของที่ทีมงานเราอยู่เนี่ยเราจะพบเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมเราก็อาจจะดูว่างูชนิดเนี้ยไม่มีพิษเราก็จะปล่อยเขาอยู่ตามนี้เลยเพื่อที่เป็นระบบนิเวศของเขาเขาจะคอยกำจัดพวกเรียกว่าอะไรอะไม่ได้กำจัดหรอกเขาก็จะควบคุมประชากรกินเข้ามากินกบกินเขียดกินหนูนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่ไปเพราะเขาไม่มีพิษไม่มีภัยและก็ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์แน่นอนเมื่อเขาเจอคนเนี่ยอันดับแรกเขาจะไม่เหมือนพวกงูเห่าของจงอางที่เขาจะชูคอขึ้นแผ่แม่เบี้ยแต่เขาจะเลื้อยหนีทันทีถ้าเป็นคนก็เหมือนวิ่งป่าราบหนีไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็นะครับเราก็อนุรักษ์ไว้เนาะ
แต่ถ้าเป็นงูมีพิษเนี่ยเราก็อาจจะจับแล้วก็ไปปล่อยในพื้นที่ที่ห่างไกลกับผู้คนห่างไกลกับตัวเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของเราแต่งูชนิดเนี้ยช่วยควบคุมประชากรของหนูได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งอยู่ตามทุ่งนาอย่างเงี้ยดีเยี่ยมอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับทีมงานเปิดสมองส่องโลกว่างนะครับก็ได้นำเจ้างูที่มีเห็บติดอยู่ที่คอ3ตัวมาแกะเห็บออกเพื่อช่วยเหลือนะครับเขาจะได้ไม่ทรมานแล้วเราก็ปล่อยเขาไปคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานเปิดสมองส่องโลกว่างก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะหาสัตว์นะครับที่มีพิษหรือไม่มีพิษอะไรนะครับมาทำคลิปยาวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมหรือผมอาจจะทำคลิปสั้นนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเรานะครับได้ผลิตได้ถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับผลิตชิ้นงานผลิตวิดีโอออกมาให้เพื่อนได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย